สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ยุ่งแล้วนักเรียนไทยในยุโรปและกลุ่มประเทศสมาชิก15ประเทศประณามการใช้มาตรา112เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการคุกคามประชาชนกลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรปและกลุ่มประเทศสมาชิก15ประเทศประณามการใช้กฎหมายอาญามาตรา112เรียกร้อง 1. ยกเลิกหมายเรียกและยุติการดำเนินคดี 2. ยกเลิกการบังคับใช้มาตรา112และแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องตามหลักสากลต่อไปโดยเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี2563 Facebook กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรปได้เผยแพร่แถลงการของกลุ่มและกลุ่มประเทศสมาชิก15ประเทศประณามการใช้กฎหมายอาญามาตรา112เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการคุกคามประชาชนโดยแถลงการระบุว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีใจความสำคัญยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามข้อเรียกร้องของประชาชนและอ้างถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายทุกข้อนั้นแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชนและพร้อมที่จะใช้อำนาจคุกคามประชาชนที่รัฐมองว่าเป็นศัตรูอย่างเต็มรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำกฎหมายมาตรา112คุกคามประชาชนซึ่งขัดกับตนเคยอ้างไว้เมื่อวันที่16มิถุนายนปี2563ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้เว้นการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112กับประชาชนกฎหมายมาตรา112ถูกบัญญัติอยู่ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรนอกจากมีปัญหาจากตัวบทกฎหมายที่ไม่ได้กำหนดองค์ประกอบความผิดไว้อย่างชัดเจนและมีอัตราโทษจำคุกที่สูงเกินส่วนกล่าวคือตั้งแต่ 3-15 ปีเทียบเท่าความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและยังมีปัญหาเป็นอย่างมากในการบังคับใช้เนื่องจากมาตรา112เป็นความผิดต่อแผ่นดินทำให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องทุกข์ได้และในทางปฏิบัติยังมีการตีความบังคับใช้เกินเลยจากตัวบททำให้ขอบเขตความหมายของมาตรา112คลุมเครือไม่สามารถระบุได้ว่าการกระทำอย่างใดบ้างที่เป็นความผิดสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในการแสดงความคิดเห็นนอกจากนี้มาตรา112ยังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญของประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการรัฐประหารภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ในปี2557การบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา112จึงขัดต่อหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคีโดยกลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรปและคณะขอประณามการบังคับใช้กฎหมายอันมิชอบของรัฐบาลฉบับนี้และขอเรียกร้องให้1ยกเลิกหมายเรียกและยุติการดำเนินคดีตามมาตรา112ทุกกรณี2ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112และแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องตามหลักสากลต่อไปสำหรับกลุ่มประเทศสมาชิก15ประเทศที่ร่วมออกแถลงการประกอบด้วยกังหันไทยไล่เผด็จการคนไทยในฟินแลนด์คณะราษฎรเบลเยียมคณะราษฎรฝรั่งเศสคณะราษฎรฮังการีเสรีไทยในโคโซโวกลุ่มเสรีประชาธิปไตยในออสเตรียสหภาพประชาธิปไตยไทยในโปแลนด์เสรีไทยในอิตาลีเสรีไทยในนอร์เวย์เสรีไทยในสวีเดนเสรีไทยในเดนมาร์กเยอรมนีขยี้เผด็จการคณะราษฎรสกอตแลนด์และภาคีนักเรียนไทยในอังกฤษเพื่อประชาธิปไตยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่สมควรคงอยู่นะ
ขอบคุณถ้าจะให้มีผลอันยิ่งใหญ่ควรจะถึงสถานทูตช่วยเผยแพร่ให้เกิดผลและกดดันกันด้วยค่ะถ้ายังใช้อยู่แสดงว่าท่านไม่เคารพสนธิสัญญาที่ให้ไว้กับประเทศต่างๆท่านต้องถูกประณามและบอยคอตท่านจะอยู่ได้หรือเมื่อไม่มีประเทศไหนยอมคบหาสมาคมกับรัฐบาลที่ใช้กฎหมายเล่นงานประชาชนแบบนี้ขอประณามทุกคนที่ทำผิดกฎหมายทุกมาตราด้วยเจตนาด้วยความจงใจรวมทั้งผู้สนับสนุนด้วยเป็นกฎหมายที่แม่มต้องอับอายไปทั่วโลกงานนี้โดนแล้วน้องไมค์กลุ่มนักศึกษาฟ้องแพ่งบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเรียก 3.5 ล้านปมใช้พรก.ฉุกเฉินไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2563นิสิตนักศึกษาและภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพวกต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพคนละ 500,000 บาทภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นนางสาวภัสราวลีธนกิจวิบูลผลหรือน้องไมค์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน7คนพร้อมทนายความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลังต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ประกาศเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2563และเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพเพื่อยืนยันว่ารัฐบาลต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธของประชาชนโดยคำฟ้องระบุว่าจำเลยใช้อำนาจสลายการชุมนุมประกาศปิดสถานที่หรืออาคารสถานีของระบบขนส่งมวลชนหรืออาคารอื่นๆจับกุมควบคุมตัวประชาชนสื่อมวลชนบุคลากรทางการแพทย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาแบบสุ่มหรือไม่มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายปิดทางสัญจรของประชาชนและของรถพยาบาลห้ามใช้วิทยุโทรคมนาคมโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอข่าวสารภาพเสียงหรือข้อเท็จจริงต่างๆสั่งระงับการออกอากาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักข่าวถือเป็นการจงใจใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อสกัดกั้นมิให้โจทก์ทั้ง7และประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธการกระทำของจำเลยยังปิดกั้นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นการเดินทางการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญและกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรับรองไว้การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพต่างๆดังกล่าวของโจทก์และประชาชนและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแม้นายกรัฐมนตรีจะออกประกาศเรื่องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครลงวันที่22ตุลาคมปี2563ให้มีผลตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปก็เป็นเพียงการยกเลิกมิให้มีผลใช้บังคับข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตแต่มิได้มีผลเป็นการเพิกถอนมิให้มีผลใช้บังคับข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่วันที่15ตุลาคมปี2563อันเป็นวันแรกที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแต่อย่างใดดังจะเห็นได้จากภัสราวลีโจทย์ที่1และประชาชนอีกกว่า60คนยังคงถูกดำเนินคดีในข้อหาตามประกาศที่ออกบังคับใช้ในช่วงวันที่15-22ตุลาคมปี2563ความเสียหายจึงยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ผู้ร่วมชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรส่วนมากเป็นเด็กเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบหรือมีอาวุธมีเหตุการณ์จลาจลหรือเป็นพยันตรายที่กระทบต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนรวมโจทก์จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาดังนี้หนึ่งให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงลงวันที่15ตุลาคมปี2563และฉบับที่2ลงวันที่16ตุลาคมปี2563ซึ่งออกตามความแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ของจำเลยที่1โดยทันที 2. ให้จำเลยเพิกถอนบรรดาประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่1ทับ2563ที่2ทับ2563ที่4ทับ2563ที่6ทับ2563คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่2ทับ2563ที่3ทับ2563ที่6ทับ2563 3. ให้จำเลยร่วมกันหรือแทนการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้ง7คนคนละ 500,000 บาทรวมทั้งหมด 3,500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแก่โจทก์ทั้ง7เสร็จสิ้นนอกจากนี้โจทก์ยังยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลด้วยเนื่องจากทั้งหมดเป็นนักศึกษายังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาลแต่ประสงค์จะใช้สิทธิทางศาลเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและรักษาสิทธิอันชอบธรรมของตนด้านของนายสุรชัยตรงงามทนายความภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการฟ้องเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีเหตุในการประกาศและละเมิดสิทธิหลายคนสงสัยว่ายกเลิกไปแล้วมาฟ้องได้อย่างไรฟ้องได้เพราะการยกเลิกไม่เท่ากับเพิกถอนรัฐยังยืนยันว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรการต่างๆที่กระทบกับประชาชนปัจจุบันนักศึกษาประชาชนที่โดนดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินกว่า30คนยังดำเนินการอยู่นายสุรชัยระบุอีกว่าการฟ้องให้เพิกถอนจึงเป็นการพยายามบอกว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงของรัฐไม่ชอบและรัฐไม่ควรอ้างความเป็นโมฆะมาดำเนินคดีอาญาซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายนักศึกษาก็เรียกค่าเสียหายจากการละเมิดเสรีภาพการชุมนุมละเมิดเสรีภาพชีวิตร่างกายเพราะการจับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นฟ้องว่าศาลจะรับฟ้องไว้ไต่สวนหรือไม่ขณะเดียวกันเราได้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะนัดไต่สวนคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในวันนี้โดยเมื่อถามถึงเหตุสลายการชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภาแยกเกียรติกายเมื่อวันที่17พฤศจิกายนจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่นายสุรชัยกล่าวว่าเหตุการณ์มันอื่นๆเรากำลังทยอยดำเนินคดีต่อไปได้มาเจอกันแน่คนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทั้งหมดสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ทั้งสิ้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานถ้านักข่าวมีข้อมูลหลักฐานเหตุการณ์วันที่17พฤศจิกายนหรือเหตุการณ์อื่นที่มีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมก็ส่งมาได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและประชาไทขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม